เราจะมาชมดูว่าพื้นที่ที่โดนภัยน้ำท่วมมานะครับแล้วก็เป็นคนที่รักต้นไม้ทำให้ต้นไม้เนี่ยเกิดความเสียหายเนื่องจากว่าน้ำที่ขึ้นมาสูงนะครับเป็นเมื่อวานเนี่ยน้ำขึ้นมาสูงระดับนี้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยเคลื่อนกลาดไปเลยนะครับบางต้นก็ไปกับน้ำบางต้นที่ยังอยู่ก็อันนี้เจ้าของก็จัดระเบียบใหม่แล้วนะครับเรามาดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะมีต้นอะไรบ้างมีทั้งต้นไม้ป่านะต้นมีทั้งไม้ป่าไม้ป่าแล้วก็ไม้ที่ซื้อมานะครับอย่างต้นนี้นะครับก็เป็นกวักพระพรหมป่านะครับแล้วก็มีฟิโลนะครับฟิโลเดนดรอนนะครับต้นสมบูรณ์มากนะครับน่าจะเป็นเงินไหลมานะครับส่วนต้นนี้นะฮะต้นนี้ไม่รู้จักครับไม่รู้จักถ้าเป็นต้นนี้เนี่ยคิดว่าผมคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นหกหลงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องบอนสีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหกหลงเพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนเขาคุยกันวันนั้นนะครับก็มีต้นนี้น่าจะเป็นหกหลงแต่ว่าถ้าเป็นต้นนี้ไม่รู้จักครับไม่รู้จักเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับเนี่ยลักษณะใบสีแดงสวยมากนะครับก็โดนน้ำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีต้นนี้นะฮะไม่เคยเห็นเลยนะครับสวยเนี่ยเป็นอะไรนะทับทิมไหมอ่ะนะทับทิมกรุงไกเซอร์ไหมฮะกรุงไกเซอร์เหรอเจ้าของบอกว่ากรุงไกเซอร์อันนี้ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะมีแบบหลายชื่อไงมันยากจำยากมันมีหลายชนิดด้วยหลายชื่อนี่ทำเพื่อนเด็กไปเดินจากแต่เมฆทั้งหมดนี้ก็โดนน้ำหมดเลยนะครับเมื่อวานโดนน้ำหมดเลยก็ยังดีนะครับยังมีเหลืออยู่ส่วนต้นนี้จำไม่ได้แต่ว่าสองต้นนี้คิดว่าน่าจะไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันนี่ก็แบบนี้อันนี้ก็แบบนี้คิดว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันครับแล้วก็มีนี่นะครับต้นนี้แปลกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโดนน้ำท่วมหมดเลยนะครับดูยังมีรอยอยู่นะฮะมีขยะติดอยู่นะครับเนี่ยเป็นเศษขยะที่มาจากน้ำท่วมนะครับอันนี้กวักพระพรหมป่าลายด่างนะครับกวักพระพรหมป่าใบลายนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้มันจะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีใบที่มีความสวยงามนะฮะเนี่ยก็แปลกตาอยู่เหมือนกันนะครับลักษณะใบก็จะมีเรือนแสงอยู่ด้วยนะฮะใบเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับต้นกล้วยเดี๋ยวเราดูชัดๆ
คแล้วก็ด้านหน้านี้นะฮะเป็นต้นที่ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่ว่าใบสวยมากลักษณะใบนะครับบางชิ้นก็จะเป็นสีเขียวกับลายเส้นจะเป็นสีขาวนะฮะแต่ว่าต้นนี้มันจะเป็นสีขาวผสมกับสีชมพูนะฮะจะเป็นเพราะว่าเป็นใบแก่ก็ได้นะฮะจะเป็นสีแบบนี้อันนี้ไม่ในใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเป็นต้นที่มีใบสวยงามมากนะฮะอันนี้วัวแดงนะครับหลายท่านก็รู้จักดีวัวแดงอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้ใบก็แปลกเหมือนกันนะครับเป็นด้านบนเนี่ยเป็นสีเขียวด้านนะฮะส่วนด้านล่างเป็นสีม่วงนะฮะสีม่วงแล้วก็มีต้นว่านเสน่ห์จันทร์ด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าว่านเสน่ห์จันทร์ที่นี่จะมีลักษณะอย่างไรเป็นว่านเสน่ห์จันทร์ชนิดใดนะฮะนี่นะครับผมเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยต้นว่านเสน่ห์จันทร์นะครับนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะฮะเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นว่านเสน่ห์จันทร์แดงนะฮะของผมก็มีอยู่นะครับก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับผมไปขุดมาแล้วก็ปลูกไปสักพักหนึ่งจากสีแดงเนี่ยกลายเป็นสีแบบนี้เลยนะฮะทั้งๆที่ตอนที่ผมไปพบมาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงสดไปเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นไม่ค่อยเห็นเป็นสีแดงนะฮะก็คงต้องมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับต้นไม้ที่โดนน้ำท่วมมาเมื่อวานนะครับวันนี้เจ้าของก็จัดระเบียบใหม่ให้แล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะฮะเป็นการชมดูเพลินๆกับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมครับสวัสดีครับ